ครับพ่อแม่พี่น้องจังหวัดอยุธยาผู้หญิงมีคันห้ามทับผู้ชายที่มีวิชากล้าแก่งกว่าอย่าแกล้งกันนะครับเฮ้ยมึงประกาศมึงมองเด็กมึงเล่นมั้งเขาเป็นเด็กอัจฉริยะครับมันเสกอะไรอัจฉริยะมันเสกอะไรน้อยผู้นี้บางครั้งความสามารถอาจจะเกินผู้ใหญ่มองไม่ทันเลยเนี่ยเชื่อไม่เชื่อไม่เชื่ออับดูเลยเอ้ยตามมานี่ตามมาแล้วเห็นไหมเห็นผู้หญิงรู้จักรู้จักผู้ชายรู้จักรู้จักผู้หญิงใส่เสื้อสีน้ำตาลที่นั่งอยู่ข้างหน้าเนี่ยเห็นไหมเห็นลุงกางเกงในสีอะไรสีตายังสีตายังยังวาโก้ยังไม่ได้ซักอ้าวเว้ยเฮ้ยใครวะเฮ้ยมึงรู้ได้ยังไงกูมองเห็นมึงมองเห็นเห็นว่ามันยังไงมึงบอกให้ถูกเห็นว่าฮัลโหลไม่ได้เกี่ยวฮัลโหลก็ข้างนอกเห็นไหมครับผมบอกแล้วว่าเด็กผู้น้อยผู้นี้คือเด็กอัจฉริยะแต่เมื่อกี้มันเสกผมมองไม่ทันเลยกันเพราะหลวงพี่จะตีกับผมใช่ไหมหลวงพี่ฟรีฮะครับโอ้โหหลวงพี่โอ้โหหลวงพี่ล้วนๆเลยเว้ยฮะครับฮะหลวงพี่อย่าสนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้บินทบาทไม่ทันนะหลวงพี่เด็กอัจฉริยะพ่อแม่พี่น้องอาจจะยังสงสัยครับผมว่าเด็กน้อยพวกนี้ทำได้ยังไงพ่อแม่พี่น้องบางท่านอาจจะยังดูไม่ชัดผมให้ดูจัดๆชัดๆอีกสักครั้งหนึ่งเอาละวะพร้อมแล้วนับ1 2 3โอ้โหเจ้าหน้าที่คนช่วยครับถ้าช่วยทั้งท่านบัดนี้ขอท่านมาช่วยตรงนี้หน่อยฮะฮะเอาเหรอเด็กอัจฉริยะทั้งนี้บางท่านอาจจะยังสงสัยไม่สงสัยอย่างเดียวยังงงอยู่มันไวจัดอ่ะอันนี้คอนอ่ะฮะอะไรผมยังเล่นไม่จบไล่ผมลงแล้วเหรอประธานโทษศิลปศาสตร์มีจริงห้ามรบหลู่ครับครับอันนี้คอนครับฮะอันนี้ตะปูนะครับเฮ้ยตะปูแล้วทำไมมึงไปทำอย่างนี้ล่ะอ๋อรับให้ตะปูมันแหลมผมไม่เชื่อผมยังมองไม่ทันเลยเนี่ยบางท่านอาจจะยังสงสัยว่าเด็กอัจฉริยะในคนนี้ทำได้ยังไงให้ดูจะชัดๆอีกสักครั้งหนึ่งสำหรับท่านที่สามารถจับผิดได้ผมมีรางวัลให้ 2,000 บาทพร้อมแล้วนับ1 2 3กูเห็นแล้วศิลปศาสตร์มีจริงไม่มีจริงอ่ะผู้หญิงมีคันอย่าทักกันฮะไม่มีจริงอ่ะไอ้หาพอกูเจ้าใกล้ใกล้แม่งโดสองโดเลยเห็นมั้ยกูบอกแล้วเมืองอยุธยาเป็นเมืองของขลังเมื่อกี้เราแกล้งแก้แย่พื้นพื้นเอาจริงๆเลยดีกว่าจิอะนะจับตาดูเลยครับพร้อมแล้วนับ1 2 3เอาเฮ้ยมึงเสกอะไรวะเนี่ยเสกของเสกตบมือโอ้เขาเสกขอเสียตบมือตบมือให้เขาหน่อยฮะให้เขาสักนิดเถอะโอ้เอาละไว้มาอัจฉริยะนะครับพ่อแม่พี่น้องเขาเริ่มจับหนังสือพิมพ์ลายสัปดาห์ช่วยกับการุเกตพ่อแม่พี่น้องดูอย่างช้าๆชัดๆอีกครั้งหนึ่งว่าในหนังสือพิมพ์นี้ไม่มีอะไรและในความเป็นสุดยอดแห่งมายาเขาจับต้องเอกันเอารู้อะไรเนี่ยเดี๋ยวครับตลกผมจะเล่นช่วยกันทุกคนละนิดนะฮะช่วยขำโอ้โหฮะหาใครครับแฟนเอารวยยายกูเห็นนะเรื่องอ่ะแฟนคุณมาเที่ยวงานวัดนี้เหรอครับมาแล้วมาที่ไหนครับมาที่นี่นะชื่ออะไรครับคุณเอกครับคุณเอกถ้าได้ยินเสียงตรงนี้แล้วนะครับแฟนคุณเข้ามาตัดมุกตลกแล้วนะฮะครับเจ้าหน้าที่ช่วยกันดูแลสักนิดนึงครับมาวุ่นวายในงานได้ยังไงนะฮะสงสัยแฟนคงเดินมาคนเยอะแล้วหลงกันมั้งเพลินพลาดในงานโอ้โหมาหาใครฮะชื่ออะไรครับชื่อพลอ้าวฮะเมื่อกี้มันบอกชื่อเอกถามพี่ทีมบอกชื่อพลคุณพลครับคุณพลถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วนะครับแฟนมาหาทางด้านหน้าเวทีฮะตลกจะเล่นนะครับชื่ออะไรครับน้องอ้าวเห็นไหม
เขียนชื่ออะไรฮะชื่อพี่น่อง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 ครับพี่น่องพี่น่องนี่หน้าตายังไงฮะมีตามีหูเอ้าแล้วคนที่ไหนไม่มีตามีหูวะเห็นไหมเนี่ยไม่เห็นฮะแม่แต่เล่นเห็นแม่แฟนกูเลยหายไอ้ชิบหายกูจะไปเฝ้าแฟนมึงไว้ทำกงมึงเหรอแล้วแฟนชื่ออะไรแฟนชื่ออะไรเจ้าจ่อยอ้าวเฮ้ยชิบหายมาห้ามาห้าเที่ยวแฟนมึงกูเอาพอฮะตลกผมจะเล่นเดี๋ยวอะขึ้นไปโชว์บนเวทีได้ไหมเดี๋ยวแฟนหนูมองไม่เห็นอย่างนี้แฟนมองไม่เห็นก็แฟนก็ตาบีดแล้วทั้งนี้หนึ่งครับเร็วๆฮะตลกผมจะเล่นโอ้เฮ้ยทำไมอ่ะเอาเร็วๆนะฮะแหมผมโอ้ช่วยดึงหน่อยดิใครดึงสองคนเนี่ยให้ผมสองคนช่วยดึงคุณขึ้นมาแต่ผมว่าคุณจะดึงผมสองคนลงไปมากกว่านะไวๆฮะไวๆเฮ้ยเฮ้ยเอาเฮ้ยคุณจะขึ้นมาฮะอ่ะหลบหน่อยฮะหลบเอาละชิบหายคณะอื่นเล่นก็ไม่มาก็มาคณะนี้ว่างป่ะทำไมฮะผักตูดกูทีเอาแล้วทิปเป่งแล้วกูอ่ะช่วยหน่อยฮะช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยไอ้หนูช่วยผักก้นหน่อยผักก้นไปทำประกันชีวิตมาก่อนนะนี่หนูไปขึ้นข้างๆมาเลยดีกว่าเร็วๆฮะเร็วๆเร็วเลยเวลาตลกเขาจะเล่นไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวเลยแล้วแฟนคุณชื่ออะไรแน่เนี่ยเฮ้ยทางนี้บันไดอยู่ทางนี้ชื่อหำอ้าวเจี๋ยเอ้ยสงสัยว่าจำเดินหาทางขึ้นไม่ถูกเออแล้วอยู่ตั้งนานไม่เล่นนี่พอตลกเราจะเล่นกันแล้วถามว่าชื่ออะไรชื่อหำไอคนชื่อหำจริงๆแม่งสะดุ้งเฮือกเลยข้างบนเฮ้ยยืนอยู่ข้างนี้มึงอยู่ตรงนั้นน่ะดีแล้วทำไมอ่ะเวทีมจะได้ไม่เอียงไอ้เร็วๆให้ตลกอื่นรอเยอะแยะงานบุญงานกุศลประกาศเลยครับแฟนคุณชื่ออะไรฮะที่มาเที่ยวงานเนี่ยสมพงษ์สมพงษ์กูไม่ได้พงกูก็เลยล่ะอ่ะเรียบร้อยแล้วเชิญลงนะเดี๋ยวสิยังหาไม่เจอเลยอ่ะแล้วหนูมายังไงเข้ามาก่อนแล้วใช่ไหมมาก่อนแล้วหนูนั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างมาโอ้โหคันไหนรับมึงวะเนี่ยคันอยู่หน้าวัดล้อเป็นเลข8คันอยู่หน้าวัดล้อเป็นเลข8แล้วมาตามหาเขาแล้วไม่เจอยังไม่เจอเฮ้ยไม่เจอก็ไปได้สมัครตัวกับพี่ได้ไหมเอาเลยจะสมัครเออหุ่นอย่างนี้เราหุ่นอย่างนี้ไม่เอาฮะของเราต้องหุ่นอย่างนี้ครับเพียวๆปัดๆอย่างนี้นะฮะแต่ก่อนหนูก็หุ่นอย่างนี้แอลเหรอแคมแล้วทำไมตอนนี้หุ่นอย่างนี้ล่ะฮะก็มอไซค์คันเมื่อกี้ไงพอเรียกบอกมอไซค์พี่รอเดี๋ยวผมเติมลมก็เข้าไปในปั๊มเด็กปั๊มก็ไม่รู้จักดูตาม้าตาเรือเลยเป็นรูไหนแม่นยัดผิดรูไปยัดที่เติมลมมายัดตูดหนูแม่มันก็พองอย่างเงี้ยงั้นลมออกสิโอ้โหพอลมออกมาเห็นเอวเลยพี่ไหนเอวนี่ไงคุณจะมาสมัครอยู่คณะผมเนี่ยผมก็เป็นศิลปินใหม่ถ้าพูดถึงคนที่จะมาอยู่ในวงการบันเทิงเนี่ยต้องร้องเล่นเต้นได้หนูก็ร้องเล่นเต้นได้หนูร้องได้ได้สักเพลงได้เลยเพลงอะไรมาสั่งใจใจสั่งมาอ่ะโอเคดีใจอ่ะเด็กมันดีใจวัยรุ่นก็ดีใจมันก็จับมือสิตบมือเหรอวายวายพี่บ้าคุณจะร้องได้ไงอ่ะโอเคอ่ะดีใจตบมือก็ตีก็ตีเออน่าเห็นไหมเด็กวัยรุ่นเขาก็ตบวัยรุ่นพร้อมมือหน่อยเ
าไปตบมือไม่ได้บอกนี่ตบใกล้ตบไกลเออไม่ร้องแล้วไม่ร้องแล้วไม่ร้องเปลี่ยนกันต้นแล้วนะแล้วเพลงเมื่อกี้ร้องเพลงชื่อเพลงอะไรมาสั่งใหม่เออเขามีแต่ใจสั่งมาถ้าคุณใจสั่งมาเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณร้องได้คนเดียวเด้อวัยรุ่นคณะผมก็ร้องได้ทุกคนได้เหรอเออเอาใจสั่งมาเนี่ยมาเรียงกันเลยมาของผมร้องได้ทุกคนคุณร้องคนละท่อนดีกว่าได้เลยโอเคนะยื่นมาให้เลยคนละท่อนว่าแล้วร้องไม่ได้ออกไปไม่รับเปลี่ยนเป็นเต้นได้ไหมคะโอ้โหมันอยากโอเคมาถ้าเต้นได้ยังพอลุ้นเต้นตามเขานะพี่สาวจะเต้นตามเขาต่อดอกดูบ้างโอ้โหดูไม่ได้แต่เปิดนิ้วไว้ข้างล่างเว้ยดูบ้างดูบ้างเดี๋ยวก่อนสิทำไมอ่ะคิดว่ามันสมดุลกับร่างกายหนูไหมเนี่ยเอาทำไมมึงเรื่องมากจังวะเออคนอื่นเขาเต้นได้หมดเนี่ยมึงเต้นได้เปล่าคนเดียวเออลองดูถ้าไม่ได้ออกไปลองดูว่าแล้วเขาก็เล่นกันหลายคณะดูที่ขาเขอถ้าหากว่ามังโง่เนี่ยเป็นยังไงมั้งเนี่ยไอ้หาเขาสาพ่นสีใหม่นะเนี่ยมาทำก็ต้องดูดิถลอกปอกเปิดไปหมดเลยเนี่ยเห็นไหมเสียหายขนาดไหนดูที่เนี่ยโอ้โหทำไมล่ะขาใหม่โอ้โหเหี่ยวเลยเว้ยโอ้โหดูเนี่ยทำไมไม่ห่วงชีวิตกูเลยเหรอเอ้ามึงไม่ได้เกี่ยวกับกูจะห่วงชีวิตมันทำไมเนี่ยนี่ห่วงขาใหม่อ่ะใช่สิเต้นได้หรือเปล่าเต้นได้ถ้าเต้นไม่ได้ออกไปออกไปเต้นได้เต้นได้ได้เดี๋ยวเมื่อกี้ไมค์มันเล็กไปเปลี่ยนไมค์มาเปลี่ยนขาไมค์มาพี่ช่วยยืนเป็นขาไมค์เหรอเออเอาเลยยืนตรงอ่ะยืนตรงลูกผู้ชายลูกผู้ชายทุกคนยืนตรงแถวครับตรงตึ้งเออเอาเลยมีอารมณ์แอนนี่พี่มีมั้ยเนี่ยโอ้ว้าวพี่สอนดีพี่สอนดูว่าดีพี่สอนมากมากอ่ะมองดีสิจานนี้จานนี้ที่ดูดีดีฉันนี้สีหงส์สีดอกยิ่งสอนดูดีก็เต็มเฮ้ยเอา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 หยุดตำรวจอะไรครับมีการข่มขืนบนเวทีครับโอ้โหพี่แน่แล้วน่าคิดอะไรใหญ่เฮ้ยอะไรเหรอเฮ้ยพี่ถึงขนาดนี้เลยพี่
เอาละสะโพกเคลื่อนเลยคุณพี่แกประวุฒิพี่หน่อยไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ไปนั่งไปนั่งออกไปออกไปรับไม่ได้ฮะได้สิเมื่อกี้ร้องเล่นเต้นต้องได้ได้มั้งถ้าไม่ได้ออกไปเต้นพร้อมๆกันได้ไหมได้อ้าวดูนี่เลยนี่เขานี่ดูนี่ผู้ทำสเต็ปอัพอย่างลูกหญิงโอ้ย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 โอ้โหมึงเป็นหัวเวทีเขาบ้างไหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรตะปูทำไมมันผุขึ้นมาวะงัวตะปูก็หรอกเนี่ยคนจัดเวทีเขาว่าเต้นไม่ได้ออกไปเต้นได้ไหมเต้นได้โอเคเราตีขึ้นมาอิจฉ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 าดูสเต็ปเขาด้วยอิจฉาอิจฉาอิจฉามองด้วยมองสเต็ปเขาด้วยเริ่มเหนื่อยแล้วว่าหูหอมแดงแล้วเฮ้ยมึงทำมืออย่างนี้ขอเกาะหน่อยเกาะใครเกาะอีเนี่ยเฮ้ยตัวใครตัวมันเขาทำไม่ได้ออกไปเออดูตีอะไรเดินไปไกลๆกูหน่อยทำไมเป็นห่วงกูอีจ้าไอ้ชาวโลกสิบโลกจะมีเจ้าว่าสิบโลกไอ้จ้าไอ้ที่ต้องการสิบโลกสาธุสิบโลกไอ้จ้าโลกสิบโลกนี่มนต์หลวงพ่อทำศพใครใครเดี๋ยวเฮ้ยอะไรวะเก้าอี้เขาตั้งถูกแล้วเนี่ยปล่อยดิเนี่ยเขาตั้งอย่างเงี้ยหัวกลับแล้วไหนตั้งแบบตรงๆนี่เอามึงตั้งตรงๆนี่
มึงบ้าหรือเปล่าเก้าอี้เขามีสี่ขาอย่างเงี้ยเนี่ยบ้านคุณปู่มึงพาหน้าเก้าอี้แบบนี้อ่ะโอ้มันว่าคุณปู่โอ้โหเจ๊หัวเราะระวังหน่อยก็แล้วสรุปแล้วหนูตามหาแฟนหนูเจอหรือยังยังไม่เจอเลยก็ฝากบอกเจลาตีวิทยวัฒน์ฝากเด็กปั้นคนนี้ไปด้วยถ้าพวกเราสองแก๊งหนึ่งในตระกูลเชิญยิ้มเช่นกันก็เป็นกิ่งก้านสาขาครับผมนะครับก็ได้มาร่วมบุญร่วมกุศลมาสนุกสนานกับพวกพี่น้องชาววัดชะดานใช่ใช่ไหมฮะแล้วก็มาร่วมบุญกับคุณคุณพี่ลาตีวิทยวัฒน์ครับผมเป็นพี่สาวที่พวกเราและทีมงานให้ความรักเคารพอยู่ในดวงใจเลยนะครับก็น้องเดือดร้อนพี่ช่วยเหลือครับผมพี่มีงานน้องยินดีรับใช้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมาร่วมบุญร่วมกุศลในครั้งนี้ขอให้โชคดีรุ่งเรืองร่ำรวยทุกท่านเลยครับวันนี้ครับตบมือต้อนรับคณะงานลูกหยองลูกผีครับตลกขำกันต่อเลยวันนี้โอ้โหมาวัดพุทธแต่ใส่เสื้ออิสลามเอานี่นี่เอาไปหาแฟนหน่อยสิเอาอย่าเข้ามานะอย่างนี้กูเรียนล้มทั้งเนี่ยทำไมผักช้าจังโอ้ยเอ็นนมบางทิ้นนะอกกูพังเลยโอ้ยน่ารักเด็กโอ้ยตูดเป็นตูดนมเป็นนมเนาะอย่างเนี้ยมึงถ้าได้เมียอย่างนี้ก็ไม่ต้องซื้อเตียงน่ะทำไมอ่ะถ้าลักษณะอย่างนี้มึงกล้าให้นอนเตียงได้เวรสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องชาวพี่น้องชาวอำเภอท่าเรือครับก็เป็นครั้งที่สองแล้วที่เราชาวไร่หยองลูกหยีได้มีโอกาสมาที่นี่ฮะก็เรามาช่วยทุกปีนะปีที่แล้วเรามาหลังคายังไม่มีครับปีนี้หลังคามีแล้วปีหน้าเสร็จหมดนี่น้องแตนบอกทำมันไปเรื่อยๆทำกันไปแม่ดีใจมาที่นี่ดีใจเรื่องอะไรมาที่นี่เมื่อกี้เดินสำรวจไปตลอดทางโอ้ยสาวๆท่าเรือมีแต่สวยๆทั้งนั้นเอ้าท่าเรือนี่สวยอยู่แล้วเอ้ยทำไมเมียเราไม่สวยอย่างนี้มั่งนั่นไปเห็นคนไหนสวยน่ะเห็นสาวสวยๆก็อยากจะกลับบ้านเอาอีโต้ฟันหน้าเมียซะแผลทำไมคิดแบบนั้นล่ะครับเมียเราอีตอนอยู่ไปอยู่กับคนอื่นแม่มสวยนะทำไมเพราะเราอยู่กับเราแม่มแก่เอาแก่เอาไม่รู้มันเรียนแบบใครมาแล้วตู้เย็นเดี๋ยวถ่ายวิดีโอครับเอาผู้ใหญ่ชายมาไหนครับผู้ใหญ่ชายครับโชว์ด้วยโชว์บัตรด้วยครับโชว์บัตรผู้ใหญ่ชายครับเชิญครับพี่ใหญ่พี่ใหญ่ชาติรับฟอกตู้เย็นด้วยไอ้หนูยืนด้านนู้นลูกเดียวด้านนู้นตักแต่ตู้เย็นครับมือแต่ตู้เย็นด้วยมือแต่ตู้เย็นรับเลยรับนะครับโชว์บัตรด้วยโชว์บัตรด้วยหนูโชว์บัตรหนูโชว์ยกบัตรขึ้นลูกบัตรขึ้นสูงสูงนี่นะครับบัตรนี้เท่าไรครับช่องเจ็ดสีถ่ายทอดสดนะครับบัตรนี้ใครรับตู้เย็นถ่ายทำวิดีโอนะครับเป็นกษัตริย์ตัดแล้วเป็นเงินคำแน่นะครับชัวร์ป้าบเลยปกติเนี่ยจะมาถึงนี่ตั้ง6โมงเย็นแล้วฮะก่อนเข้าอยุธยาไงเป็นไงโอ้โหคนมุงดูเป็นร้อยเนี่ยเห็นรถพลิกคว่ำหงายหลังนั่นอะไอ้เราจะเข้าไปดูก็เข้าไม่ถึงใช่คนมันเยอะคนมันแน่นหมดเลยไอ้นั่นเสียงคนมันกระซิบกระซาบบอกท้ายกำลังท้องกำลังไส้ไม่น่าตายยิ่งอยากรู้อยากเห็นใหญ่ชะโงกกันแล้วขย่งก็แล้วก็มองไม่เห็นไม่เห็นก่อนนึกคือได้แล้วออกอุบายเลยกูตะโกนสวนออกไปเลยขอทางหน่อยครับผัวผู้ตายผัวหมาก็บอกเป็นผัวหมาซะแล้ววันนี้มีนักร้องรับเชิญเอามาขอแซงคิวว่าจะไปงานอื่นใครกันยิ่งยงยอดบัวงามมาว่าเขาจะได้ตลกแล้วร้องงานทุกทีเลยยิ่งยงยอดบัวงามนี้เดินมาถึงแล้วนะรับอะไรแล้วเดี๋ยวมาคุยก็กูด้วยครับร้องเพลงอะไรในเงียบทั้งงานมีร้องกรี๊ดอยู่คนเดียวเนี่ยนะเขมรก็ฟังรู้เรื่องอ่ะสิครับตอนนี้เขมรเหมือนกันเลยนอกนั้นฟังไม่รู้เรื่องทั้งงานมืดตึ๊บไปหมดเลยครับขอบคุณร้องเพลงภาษาเขมรเนี่ยเขาฟังไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับขอบคุณครับมันเป็นสไตล์ของยิ่งยงยอดบัวงามครับดีนะว่าผมฟังรู้เรื่องผมเลยไม่อึดอัดนะฮะเพลงเขมรเนี่ยนะผมเคยอยู่กัมพูชามาก่อนโอ้ภาษาเขมรเนี่ยคุณรูดเลยใช่ไหมรูดหมดเลยนะผมร้องผมแปลได้ฮะโอ้ไปไหนมาจ๊ะเนี่ยจ๊ะตัวหน้าโมไปไหนมาจ๊ะไปหางเขียดอีโม่เหรอใช่ฮะไปไหนมาจ๊ะเฉยๆลักษณะนี้แหละครับอย่าพึ่งโมโหคนงามที่ทำไทยหางเขียดไม่ได้โมโหทำไมฮะ
โมปิดาถามว่ามาจากไหนโมปินาไปไหนมาครับนี่ตอนนี้ถูกสิไปหาใครสาไวตัวรัวนาไปหาใครตรงรั้วมาไปหาใครที่ไหนมาลักษณะเดียวกันกระบอกบ้านเตกเนียงบ้านโมบายกระบองที่บ้านใช้งานมากหัวบานไปฮะบอกหน่อยได้ไหมหรือได้อะไรทานข้าวมันต่อจากกระบองครับร้อนหรือเย็นปันเห็นแต่หน้าสาวร้อนหรือเย็นปันเห็นแต่หน้าสาวตอนนี้แปลถูกไปถูกถูกสิภาษาไทยเจ็บกระเดากลืดดอนแต่หมอกกระโมงเจ็บกระเดาไม่ได้กระเดาใครตกต้นมะม่วงโอ้ตอนนี้มึงแปลจังไรแล้วร้องน่าเกลียดมันไอ้ไม้คือหัวข้างๆเนี่ยเอาไปมึงก็เหยียบสายไม้กูเนี่ยสองตัวพอไหมเป็นพวกตัวเนี้ยเอาตัวนี้นะครับตัวนี้เราจะพูดสักทีสวัสดีแม่อาปอบโอนสรกยืนโรงพยาบาลข้าพเจ้าวรวิจันทราดิโตสรกดูลพึกตรักจากวันสุดที่เอาละเดี๋ยวข้าไปต้องปิดไฟด้วยเลยเริ่มใหม่เดี๋ยวผมแปลครับเอาละเริ่มละอะไรนะครับเริ่มใหม่เดี๋ยวผมจะแปลให้ฟังครับแปลฮะเดี๋ยวแขกเดี๋ยวพี่น้องจะฟังไม่รู้เรื่องครับแปลถูกนะครับครับสวัสดีแม่อาปอบโอนสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกรบกรบคเนียที่มากันนวลเนียทุกท่านเหมือนกันแหละครับข้าพเจ้านายวรวิทย์จันทราดิโตสรกดุลพึกเกตข้าพเจ้านายวรวิทย์จันทราดิโตสรกดุลจังหวัดศรีสะเกษแปลไทยสิครับกับผมนายวรวิทย์จันทราดิโตอำเภอกันทรักจังหวัดศรีสะเกษต่อตัวนี้ต่อไปนี้ข้าพเจ้าขอเชิญไปอาบบุญออยสนับกับนักร้องบองละออละออข้าพเจ้าขอเชิญไปอาบบุญบองออยสนับขอเชิญพ่อแม่พี่น้องมาพบกับนักร้องรูปหล่อบองเสกโลโซไอเสกโลโซได้ดนตรีพร้อมแล้วมวยปีใหม่เดี๋ยวครับอะไรครับนับภาษากระบี่นับแบบไหนอ่ะก็มุ้ยปีใบภาษาไทยกัน1 2 3 1 2 3มุ้ยปีใบอ๋อมอยมุ้ยมุ้ยมุ้ยอะไรอ่ะมุ้ย1 2ปี3ใบ4 0 5 5 6ประมุ้ย7 7 11ฉนกกันเนี่ยตกใจอะไรเนี่ยไม่ต้องร้องแล้วเอาแล้วหยุดทำไมล่ะร้องเพลงไม่เข้ากับหน้าอ้าวเพลงโลโชไม่เข้ากับใบหน้ายังไงโลโชเพลงอะไรเพลงอะไรเอ้าเพลงชมชามไงร้องไงเกิดมาไม่เคยเจอใครเหมือนเธอบ้าแล้วพวกเขานะไม่เคยเห็นใครเหมือนมึงหลับฝันโอ้อะไรวะหลับฝันละมาภาพเธอคอยร้อนทุกคืนมึงกำลังร้อนเขาอยู่เนี่ยหลับลงคาใดอยากนอนไม่ยอมตื่นอยู่ในโรงก็ดีแล้วไม่น่าตื่นขึ้นมาเลยยอมครับอันไหนไม่ได้น้องผมเลยเป็นคนนะครับเป็นคนเหรอครับเออคนชิเป็นคนมากี่ปีแล้ว 3-4 ปีแล้วนะตั้งแต่เกิดโอ้ยไม่เกิดใหม่ๆเป็นไข่หรือเป็นตัวเป็นไข่น่าเห็นป่ะล่ะไอชิบหายก็เล่นตลกอย่าไปลองไม้ข้างหลังทำไมล่ะใช้ตัวเดียวเนี่ยเป็นตัวพ่อหรือแม่เป็นปลาไหลเนี่ยพ่อเป็นคนที่เฮ้ยมึงอย่าถามเอ้ยอย่าถามแล้วจะมันฉับฉนเออถามช้าๆดิกินข้าวหรือกินขี้กินขี้อยู่บ้านหรืออยู่โรงอยู่โรงอย่าถามแล้วจะมันฉับฉนถ้าผมถามคุณก็ต้องฉับฉนแหละเมียเราเป็นกะหรี่ย่างย่างมันฉับฉนหมดเก็บหมดเลยฮะใช้ตัวเดียวพอฮะใช้ของนะครับโอเคใช้ตัวเดียวพอครับคนหน้าลาวครับเดี๋ยวเขาเป็นมิวสิกมีนาคมปีพุทธศักราช2543นะครับตักผู้ฟังขอกราบขอบ
พระคุณบ้านขวางบ้านสดางนะครับตำปุกฝั่งที่เคารพและกราบขอบพระคุณแม่ครัวน้อยแม่ครัวเจี๊ยบแล้วก็แม่ครัวอุไลพรนะครับซึ่งเป็นกันเองกับพวกเราเหลือเกินนะครับตำปุกฝั่งที่มามอบดอกไม้มอบแล้วจะยืนเกะกะเขาจะดูตลกกันนะครับตำปุกฝั่งครับแม่ครัวเจี๊ยบนะครับผมแม่ครัวอุไรวันแม่ครัวเซอร์วิสนะครับผมโอ้โหรู้จักเขาหมดเลยซึ่งเป็นแม่ไม้ยังหาผัวไม่ได้เลยนะครับตำปูฟังขอกราบขอบพระคุณมากกันเลยทีเดียวล่ะนะครับตำปูฟังงานนี่เป็นงานมหากุศลพวกเราก็มาจากใจจริงสร้างสรรค์ลากับประเรียนประกอบพิธีกรรมทางด้านพุทธศาสนาปีกายนี้ก็มาแม่ครัวก็ยังไม่ได้แต่งงานนะครับตำปูฟังมาปีนี้ลูกสองแล้วฟังก็แสดงความเสียใจด้วยนะครับขอบคุณมากกันทีเดียวละนะครับตำปูฟังจบข่าวปีชายทรัพย์โสภาอ่านใครล่ะน่ากลัวจังเลยมึงอะน่ากลัวเขาอีกมันมาเพราะคนหน้าเราแหละนะฮะเออให้พี่ชายผมร้องเลยเกิดโบเจมันเลยเกิดโบเจนี้สระคุณเราไปออกต้องแปลนะต้องแปลเลยครับคุณร้องเพลงอะไรของคุณร้องแต่เพลงเขมรเพลงเขมรเนี่ยเรารักประเทศของเราเราต้องเด็กเขาฟังไม่รู้เรื่องมันเป็นภาษาเขมรน่ะฟังไม่รู้เรื่องแต่ว่ามึงอย่าแปลก็แล้วกันคราวนี้แปลถูกๆเลยอ่ะก็มึงแปลไม่ถูกสองครั้งเลยนะเป๊ะๆคราวนี้เป๊ะๆเลยเกิดโมเจนีสนอกูเกิดมามีหม้อต้องเคาะดูพี่มูนบางเธอบนมันท้องกินเปียกโครงหน้าบนปวดท้องครับหรือมันเม้นหรือกูปีหรือมันเม้นหูขี่เวียสนาบ้องมันพร้อมมันดอนละเรียงรอเรียงสายตั้งผู้ชมถามต่อชี้ชัดลงไปว่าปัญหาของการเมืองไทยนั้นอยู่ที่ใดทำไมราคาน้ำมันแพงขึ้นนะครับตั้งผู้ชมเป็นปัญหานะครับท่านผู้ชมครับช่องชี้ชัดเจาะข่าวเด่นให้ท่านฟังครับท่านผู้ชมครับนะครับพี่น้องประชาชนครับจบรายงานข่าวสุดท้ายจุดรายงานครับเป็นใครล่ะน่ากลัวฮะหาทางลงไม่ได้เออไอ้เหี้ยลงจนได้ใครร้องก็มาไอ้ฮะอันนี้ดีกว่าสิทธิ์ร้องเนี่ยเออไปใหญ่สิทธิ์นะเนาะอย่าปาช่องนาท่านเป็นน้องที่เขาลบท่านหลังให้ท่านฟังจำไม่คันลาคาจังครับท่านจำเป็นสมัครให้ท่านฟังสมัครอะไรนะสมัครที่เหลือท่านสมัครนี่คนนี้ท่านสมัครเป็นใครก็ช่างแม่มึงสิภาวะการตลาดผมบอกว่าย่ำแย่มากครับผมคุณปิยนันท์ครับครับผมมอบเถอะครับท่านขอบคุณครับครับอะไรพ่ออ๋อขอบคุณครับครับขอบคุณคุณพ่อมากครับผมเอาเล่นตลกเป็นอีกเอ้าเอ้าไม่ต้องเลยครับคุณพ่อครับคุณพยายามสร้างกระแสใช่ไหมครับท่านเล่นอย่างนี้ผมตายนะผมอายแม่ครัวนะคุณทำอย่างนี้ได้ยังไงใครมีพวงมาลัยเอามาคืนพ่อให้หมดครับเอามาคืนพ่อให้หมดนะครับจากนั้นจากนั้นรู้แล้วรับไปได้เลยครับวัดนี้มาลัยเวียนมาลัยเวียนครับอ๋อคุณพ่อจะฟ้องคนเดียวเหรอครับโอ้ครับผมเหี้ยครับพวงมาลัยเหี้ยครับคุณพ่อครับ
กับล่วงครับอ๋อไอ้ยาวครับผมคนเมาต่อยเลยต่อยเลยแม่พูดเก่งๆอย่างนี้นะปีหน้านี่เจ๊แตนก็จะไปทำอีกวัดหนึ่งวัดอะไรครับเดี๋ยวพระพุทธบาทนะฮะครับผมจะไปทองฝังลูกนิมิตเขาจะให้คุณไปเป็นมัคทายกวัดให้คุณเป็นได้ไหมผมทดลองดูครับว่าผมจะเป็นได้หรือไม่ลองพูดดูสิฮะเผื่อมันจะได้ครับครับผมเชิญฟังครับโอเคครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านนะคะอาจารย์เมย์ยังชื่อว่าการทำบุญสุนทานเสียงสมัครดีกว่าครับกับท่านพี่น้องสันหลังให้ท่านได้เข้าใจบอกว่าการทำบุญก็สร้างความพิชาดีกว่าพี่ครับท่านผู้ฟังที่เคารพแล้วก็อากาศวันนี้นี่รู้สึกว่าชินิชัยยุนดีกว่าปรับท่านผู้ชมที่ท่านลงไปบอกปัดน้ำของท่านหมดนะสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ให้พ่อฟังเองเถิดสั่งไอ้อย่างนี้ใช้ไม่ได้แล้วใช้ไม่ได้ผมพูดเองดีกว่าลองดูอาจารย์เล่นพรยัดยมที่เดินสัญจรผ่านไปผ่านมาเดี๋ยวอย่างนี้โอเคเอาเก้าอี้มาแล้วเก้าอี้มาเอาห่มพระผ้ามันพระลูกวัดอะห่มให้กูนี่ให้กูนี่ห่มผ้าใช่เนี่ยเอาทรงอะไรดีครับกำลังบินไล่คุณต้องเข้าใจงานปิดทองฝังลูกมิตรมันมีมโหสถมากมายหลายสิ่งหลายอย่างนะเสียงมันจะดังเสียงจะมาสอดแทรกมาทำพิธีไม่ต้องห่วงสมาธิผมดีพิสูจน์นะทดสอบอาจารย์เล่นพรยัดยมที่เดินสัญจรผ่านไปผ่านมาเรียกเข้ามาทางนี้นายกสนุกไหมจ๊ะมีโอกาสมีเวลาถ้าสนุกก็มาทางนี้เลยครับชิงช้าสวรรค์ยืนยงมาได้มาจากจังหวัดนครสวรรค์อันเลขเข้ามารอบละ5บาทที่เดินคุณหนุ่มคุณสาวคุณหนุ่มเราคือราชินช้าเราสนุกจริงๆฮะ5บาทคือราชินช้าจะหมุนติ้วติ้วกระเบื้องในแผ่นละ5บาทดอก5บาทชิงช้าหมุนติ้ว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 หมุนติ้ว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 เลยยอมจ้ะเดี๋ยวเฮียมาอะไรมึงเนี่ยชิงช้าสวรรค์ชิงช้าสวรรค์พ่อมาติ้วติ้วติ้วไกลๆหูกูเนี่ยทำไมอ่ะย้ายไปอยู่หลังเมนน่ะป่ะโอ้โหไกลๆด้วยเขาจะเล่นพรยมจ๋ามีโอกาสมีเวลานะมาสะสมบุญกันนะยมนะมาปิดทองฝังลูกนิมิตสวัสดีครับสวัสดีจ้ะมันไอ้เหี้ยสวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติมีโอกาสอย่าไปสนใจเสียงนกเสียงกาครับท่านผู้มีเกียรติอย่าไปสนใจเสียงนกเสียงกามาทำบุญกันดีกว่านะยมเมื่อมาถึงที่นี่ซ้ายเดินเข้ามาขวาเข้ามาก่อนเลยลูกมันมาสะสมบุญกันไว้นะยมนะภายซ้ายขวาเดินเข้ามาเมื่อเดินเข้ามาแล้วหิวไหมครับหิวสิยมหิวมีโอกาสมีเวลาแล้วต้องมากินกันให้มันอิ่มก่อนนะโยมแล้วค่อยไปทำบุญกันนะหากว่าหิวผมขอเชิญท่านมาชิมก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นน้ำใสอย่างดีเชิญมาชิมก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นน้ำใสอย่างดีลูกนิมิตน้ำใสของเราก็มีนะโยมก๋วยเตี๋ยวเรามีทุกเส้นมาทางนี้เลยไม่ว่าจะเป็นเส้นเล็กเส้นใหญ่ไม่มีเส้นก็ทำบุญได้นะโยมมันไม่เกี่ยวกันโดยเฉพาะลูกชิ้นเนื้อนี่ลูกชิ้นเนื้อพอมึงบอกอะไรลงคออะไรของมึงอ่ะผมขายเตี๋ยวขายเตี๋ยวพองไปขายนอกวัดไรสัตว์ข้าแม่งตายเลยขอเจริญพรในยมนะมีโอกาสมีเวลามาทางนี้เลยครับไม่ซื้อไม่หาไม่ว่าอะไรกันครับมาชิมกันดูก่อนนะครับชิมกันทางนี้ชิมดูแล้วหวานไหมจ๊ะหวานจ้ะหวานไอ้เหี้ยมีโอกาสมีเวลาแล้วแวะเข้ามาสะสมบุญหวานแล้วมาซื้อของเราฮะเงาะของเรามาจากจันทบุรีครับเงาะ3โล10 3โล10ลูกนิมิต10โล3เอาไปเลยยมเงาะของเราลูกใหญ่ขนดกลูกใหญ่ขนดกลูกนิมิตของเราขนอุ่ยยมมาเหี้ยอะไรหลวงพ่อมึงขายอะไรเนี่ยขายงอกขายนอกวัดเลยในวัดกูไม่ต้องมาขายขอเจริญพรนิยมนะตอนนี้มีไรน้ำผู้บริจาค กันมามากมายเลยพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วยมมาดูความมหัศจรรย์ของเด็กน้อยมาปิดทองวันนี้เด็กน้อยวัย7ขวบจะขี่มอเตอร์ไซค์ไต่ถัง7ขวบก็ทำบุญได้ก่อนที่จะตกถังไต่มาทำบุญนะยมนะตอนนี้เด็กน้อยคนนี้ขึ้นไปนั่งบนมอเตอร์ไซค์แล้วสตาร์ทเครื่องลูกนี่มิดกันมาทำได้ปั่นกันที่แล้วแต่ละเข้ามานะยอมนะตอนนี้ตาเด็กน้องเรากำลังขี่มอเตอร์ไซค์กำลังลอยตัวขึ้นไปบนถังแล้วกำลังลอยตัวไปถังแล้วไปถังแล้วเอาเลขเข้ามาทางนี้ตอนนี้จะวาดของเราขี่สิบล้อไต่บนไม่ยอมจ่าไม่ยอมแพ้แม่งอะไรเฮียมาอะไรหลวงพ่อมึงเฮียอะไรวะเนี่ยมอเตอร์ไซค์ไต่ถังมอเตอร์ไซค์ไต่ถังพ่อเนี่ยหลุดถังมาชาวบ้านเดือดร้อนไปเส้นที่อื่นย้ายเว้ยมาแล้วครับมาแล้วครับน่ากลัวไหมครับมึงอะน่ากลัวอยู่แล้วมาทางนี้ครับบ้านผีสิงครับเข้ามาปิดยี่สิบบาทสองรอบยี่สิบบาทสองรอบเข้าไปแล้วจะมีไฟเหลืองเหลืองเข้าไปแล้วจะมีไฟเหลืองเหลืองแดงแดงเข้าไปแล้วจะมีเสียงม้าหอนม้าลูกนิมิตไม่หอนอาตมาก็เห่าได้ไปผู้ลำคาในพวกเขี้ยนี้แล้วกันทีนี้ครับตอนนี้เวทีมวยชั่วคราวของเราวันนี้เป็นการต่อยกันระหว่างแชมป์ภาคเหนือแล้วก็สิงห์จากภาคใต้
ึ่งนะครับมาปิดทองฝังลูกนิมิตกันนะยอมดาคืนนี้เป็นลองคุยแล้วนะยอมนะมีโอกาสมีเวลาเป็นเข้ามานักมวยลูกคู่กำลังไหว้ครูอย่างสวยงามนะครับสมัยก่อนอาตมาก็เคยชกมวยมานะยอมนะอันมาก็ไม่เคยแพ้ใครอันมาก็ล่าเดิมพันมาทั่วสารทิศนักมวยทุกคู่นั้นไม่เคยแพ้ใครมาก่อนแล้ววันนี้ต้องโคจรมาพบกันในการต่างมือกันเป็นครั้งสุดท้ายขนาดมาบวชเป็นพระอันมายังไม่ยอมแพ้ใครเลยเนนมาทะลึ่งดึงตังอันมาตบหัวทิ่มเลยยอมดูนะครับว่าวันนี้ใครจะแพ้ใครชนะแล้วนักมวยทุกคู่นั้นก็ขนาดเจ้าวาดมาต่อว่าจะมาอันมาโดดถีบเป้าตาเป็นเริ่มยกแรกไม่กล้าเข้าลูกนิมิตกำลังเธอดูเชิงไม่ยอมแต่ตอนนี้กำลังเข้าสู่จุดมาแล้วสายแดงก็ตีเข่าลูกนิมิตเจ้าวาดถีบซ้ายยอมนะโอ้โหเจ้าวาดไม่ใส่เกงในเห็นแว๊บๆนี่ยอมทั้งอะไรลูกพ่อมึงลูกพ่ออะไรมวยพ่อมาต่อยในกลางวัดกูเลยสัตว์อันนี้มันเวทีมวยชั่วคราวไปต่อยหน้าโรงเรียนไหนเหี้ยประกาศครับประกาศตอนนี้ไม่ทราบว่าเด็กลูกใครนะครับเด็กหายนะครับลูกนิมิตกันนะยอมนะใครเป็นเจ้าของเด็กชายวัย3ขวบกางเกงสีแดงเสื้อลายให้มารับได้ที่กองอำนวยการนะครับลูกนิมิตของเราหลงไปลูกหนึ่งในช่วงนี้โอ้ยลูกทองเด็กหลงเนี่ยนะครับสำหรับค่ำคืนนี้เป็นค่ำคืนสุดท้ายนะครับมาปิดทองฝังลูกนิมิตกันนะยอมนะค่ำคืนสุดท้ายเราจะจัดมหากรรมยิ่งใหญ่อะไรครับรำวงเวทีรำวงโอเคโอ้ยขอโซนอ่ะโซนรับพิจารณาขอเชิญญาติโยมโยกซ้ายโยกขวาตามอัธยาศัยนะโยมนะหลวงพ่อครับทำใจให้สบายนะโยมนะหายใจลึกๆลงหายใจลึกๆหลวงพ่อนึกถึงพวกเดียวไม่เดียวไม่ลงน้ำทำใจให้สบายอย่าเก่งลูกอย่าเก่งโตแล้วนะไม่เจ็บหรอกลูกไม่เจ็บหรอกนะอย่าร้องลูกอย่าร้องนะเดี๋ยวพ่อช่วยข้าแปดมีปัญหาอะไรปรึกษากับพ่อนะลูกนะโอ้หนูนี่ดำขำนะลูกนะเนียนโอ้ยลูกเก่งจังเลยลูกโอ้ยลูกโอ้ระวังแก้วลูกระวังแก้วระวังแก้วเสนอไม่ต้องหดนะลูกนะโอ้โหลูกไปฝึกที่ไหนมาลูกทำไมลูกเก่งอย่างนี้เอาละรอบนี้เจ้าวาดเมาลูกนี่มนศึกแล้วครับนรกทั้งอนะอะไรสัตว์มือต่อรอบอันรู้ตัวเมื่อกี้หลวงพ่อนึกถึงคนไหนครับหลวงพ่อคนนี้อย่านะคนนี้อย่านะทำไมฮะอย่านะคนนี้อย่านะ4057027นี่มึงจะบอกเขาทำไมล่ะเบอร์มึงโดนตัดเมื่อกี้ขำเด็กคนนี้หัวเราะอย่างเดียวเลยก็วันนี้พวกเราคงจะใช้เวลาให้มันกระชับกระชับนะครับก็ยังมีทีมงานตลกรออยู่อีกกลัวเรากลัวว่าท่านจะไม่ได้ชมตลกคณะต่อไปนี้นะฮะทำไมอย่าเพิ่งไปไหนนะครับตลกคณะนี้ตลกดีมีคุณภาพตลกที่ทีวีไม่ให้ออกเลยนะฮะนี่วิดีโอก็ไม่เอานะครับโอ้ยเขามีทั้งทีวีมีทั้งวิดีโอเดี๋ยวฮะเคลียร์กันอะไรจ๊ะจริงๆนะตลกคำตัวเองโอ้ยหน้าผากอย่างนี้นะเป็นยังไงครับโอ้ยอย่าให้ผมพูดดีกว่าเพราะอะไรแค่คิดก็มันแล้วโอ้ยเวียนผีอำจังเลยน้องๆอยากลองของแปลกไหมถ้าได้ลองของแปลกเดี๋ยวจะบอกว่าโอ้ยโอ้ยเดอะเบสแม่เดอะเบสชอบเขาหรือเปล่าล่ะชอบหรือเปล่าล่ะชอบสิถ้าได้ไปอยู่กับผมสักคืนนะเป็นไงมันมีแต่สวรรค์ทั้งนั้นแหละชอบหรือเปล่าล่ะชอบมานั่งจีบอย่างนี้มันเสียเวลาเปล่าชอบเขาใช่ไหมฮะชอบครับมึงจะไปจีบไปเสียเวลาทำไมมึงก็เข้าสิงเขาเลยสิแบบคนครับคุกเข่าขอความรักอยากเป็นชู้ทูลหัวกลัวผัวว่า
อยากเป็นชู้ทุนหัวกลัวผัววะนะอยากอยู่ใกล้กันดากลัวแม่เห็นอยากอยู่ใกล้กันดากลัวแม่เห็นอยากจะอยู่ชิดเธอทุกเช้าเย็นอยากจะอยู่ชิดเธอทุกเช้าเย็นอยากจะเป็นเหมือนดั่งเช่นผ้าอนามัยเป็นทำไมล่ะผ้าอนามัยมันแนบสนิทดีนะแนบสนิทมันหายใจไม่ออกอย่าไปเชื่อมันเชื่อพี่ได้แน่นอนได้ไหมอ่ะนั่งคุกเข่าฟังพี่นะน้องนะครับฟังครับฟังนะครับแบบวัยรุ่นวัยรุ่นเจอกันนะฟังนะครับสวัสดีน้องสาวสวัสดีน้องสาวทำไมมึงไม่พูดเฮ้ยอ้าวไอ้คลิปหายมึงบอกกูฟังมึงอ่ะสัตว์มาโดนผีอันตอนโอ้โหเอาไอ้เหี้ยนักบิดประจำหมู่บ้านนี่วัยจำได้แล้วไม่ได้ได้แต่ไรแม่ก่อกลัวไอ้เหี้ยเฮ้ยไปหาแล้วจีบสาวหายเอาไว้ที่นี่ก่อนแล้วกันแตนงานหน้าอะไรทำไมครับไอ้คณะเมื่อกี้ที่อ้วนๆน่ะอย่าไปบอกมันนะแม่บอกไอ้ชิบไอ้เหี้ยขี่ไม่เป็นอาศัยเข็นเหรอมันที่รถยี่ห้ออะไรมันสตาร์ทเครื่องแล้วน่ะเฮ้ยกูว่าเครื่องช็อตพ่ออีอ้วนแน่ๆเลยว่ะชุดชัดชุดชัดเมื่อก่อนหน้าเราเล่นเนี่ยมันเสียงไม่มีกุ๊กกักกุ๊กกักอย่างนี้นี่หว่าตอนอายุเล่นเสียงดีก็บอกไอ้แตนไงบอกงานหน้าอย่าไปบอกมันเราจะจัดงานเนี่ยเงียบๆไว้อย่าไปบอกไอ้เหี้ยมาแม่งไปทุกทีก็พังยิ้มหายวอดแต่จองมันคนมีน้ำใจแต่บอกมันไงให้มันช่วยซองมาโอเคดูแทนเลยคนมีน้ำใจเอามาผมมีเกียรติที่เคารพครับต่อไปนี้พวกเราชาวนาหยองลูกหยีนะครับวาจาใดไม่สุภาพต้องกราบขออภัยนะครับไม่ใช่นิสัยจริงของพวกเราแต่เป็นสันดานเท่านั้นเองโอ้ยให้การแสดงขอให้มีความสุขกันมากๆนะครับเอ้ยจับมือหน่อยลูกเอ้ยเอาเฮ้ยเอาเห็นหน้าแล้วอยากร่วมเทศจังเลยโอ้โหมึงเอาดื้อๆอย่างนี้เลยเหรอโอ้โหมึงเอาอย่างนี้เลยเหรอเมื่อแดกเบียร์แล้วกล้าเล่นนี่สัตว์เนี่ยพอเมาแล้วกล้านะไอ้สัตว์มันคิดยังไงวะน่ะโน้ตพอเดินมาแล้วอ่ะเสียงปรบมือดังๆต้อนรับดากี้รวมดาวครับรวมดาวดากี้ทำไมอ่ะโดนลวงตังไป 2,000 นะบ้าแล้วโดนลวงตังจะดวงดีก็เดินสวนมาอีกหน่อยลวงคืนได้ตั้ง 5,000 มึงนี่พวกขโจรนี่หว่าโอ้ยเอาอย่างงี้ดีกว่าฮะดึกแล้ววันนี้ผมมาใครมานักร้องใครอ่ะยุ้ยไหนยิ้มสยามเล่นไปแล้วยุ้ยหยาดเยอะมาอีกเหรอเออยังไม่หมดอีกเหรอเนี่ยยังยุ้ยญาติเยอะมากับทศพลหิมพานต์มาตัวเป็นๆป่ะตัวตายมาทำเหี้ยอะไรน่ะบ้าป่ะอยากดมอยากดูเอามาดูดเอามาดูเอามาดมพบกับต้นยุ้ยพร้อมด้วยทศพลหิมพานต์ครับพี่ทศร้องผิดผิดตรงไหนจะไปยังไงเล่าขารถไม่มีทั้งหึงทั้งห่วงเลยเนี่ยห่วงใครห่วงมันให้กูห่วงมันเออไอ้เหี้ยตัวกูยังไม่ห่วงตัวกูเลยเนี่ยให้เป็นห่วงเป็นใยให้เป็นใยอีกเออใยขนาดนี้แมงมุมตัวขนาดไหนถึงมีแมงมุมก็จับไม่ติดหรอกไม่เพราะหัวมึงล้านเฮ้ยนี่หัวหน้าหวัดดีซะหัวหน้าหัวหน้าเหรอคะจ้ะไหนหัวไหนหน้าคะตาบอดหรือเปล่าดูไม่ออกค่ะอันว่าหัวจะมีขนหลอมแหลมเนี่ยผมอันว่าหน้ามีตามีจมูกจะดูหัวหรือจะดูหน้าหน้าหนูเห็นแล้วค่ะแต่หัวยังไม่เห็นเลยอ่ะอยากเห็นหัวไหมอยากค่ะไปหลังโบสถ์มืดๆไปทำไมอ่ะไปดูหัวจะดูกันตรงเนี้ยไฟสว่างมันคลำว่ะมันอายหนูอยากเล่นตลกอยากค่ะแล้วถ้าตลกอยากเล่นหนูเล่นอะไรก็เล่นให้หนูดูแล้วให้หนูเล่นตามอ๋อ
มีเวลาว่างสัก5นาทีมั้ยอุ๊ยหนูให้ป๋า10นาทีเลยค่ะไปเป็นเพื่อนเยี่ยวหน่อยสิห้องน้ำอยู่โน้นก็ไปเองสิกูรู้ทำไมอ่ะกูจะวันน้องไปจับให้เยี่ยวหน่อยของมึงเองก็จับเองสิไม่กล้าขัดคำสั่งทำไมอ่ะหมอห้ามยกของหนักคุยยังก็ของตัวเองใหญ่เฮ้ยแต่ใหญ่จริงๆเท่าไหร่วะเท่าขาขาคนเนี่ยขาจิ้งจกโอ้ยแดนมึงดูถูกหัวหน้าเท่าไหนกูเห็นไหมนะของหัวหน้าเนี่ยเท่าไหนมึงรู้จักแปะซะไหมตัวปลาช่อนแปะซะผักกระเฉดอ่ะพวกมึงก็พูดกันไปทั่วเมื่อกี้กูนั่งกับหัวหน้าหัวหน้าเปิดให้กูดูเท่าไหนมึงเคยเห็นไหมฝักข้าวโพดอ่ะโอ้โหฝักแกเม็ดมันไอสัตว์พวกนี้เห็นเต็มเต็มตานั่นยังหงายท้องเท่าไหนนี่โอ้เนี่ยเนี่ยนิดเดียวเฉพาะรูเยี่ยวหนูเล่นตลกไม่ได้หรอกแต่หนูร้องได้นะคะหนูเคยร้องอุ้ยอยู่บ้านหนูร้องทุกวันเลยอะไม่น่าเชื่อทำไมส่วนมากกูเจอรุ่นนี้ไม่ร้องแล้วทำไมรุ่นนี้นอนผิวปากเป็นเพลงแล้วเนี่ยอะไรร้องเพลงโอ้หนูเป็นคนอยู่กทม.หรือเกิดในกรุงเทพเหมือนกันกทม.หรือตจว.กทม.หรือตจว.อ๋ออีน้องเป็นคนเหนือเจ้าเป็นคนเหนือแต่แต่ก็ไม่คนเหนือแต่แต่เลยจ้าเอาแค่ตอแหลอย่าให้ถึงดอกทองก็คนที่ไหนก็ปี้ทั้งนั้นแหละบ่ใช่จะอั้นเวลาปี้ไม่อั้นปล่อยพวดเลยไอ้ปี้อู้บ่จ้างนะรู้จักกันไม่ต้องจ้างปี้ให้ฟรีๆด้วยไอ้ปี้อู้บ่เข้าใจเลยอะบ่เข้าใจแต่จะเข้าจีบมึงนะเฮ้ยว่าขนาดในวัดนะเนี่ยมึงเนี่ยคำว่าไอ้ปี้นะบ้านไอ้น้องเรียกปี้สาวเหรอพี่กับพี่เป็นคำเดียวกันใช่อ้าวอีเหี้ยจะไปพูดในหมู่บ้านกูไปพี่กันไหมนี่แม่งยกหมู่บ้านเลยนะเนี่ยบ้านมึงอยู่ไหนวิเนี่ยพี่สาวทำงานอะไรอ๋อพี่สาวยากการสบายนะทำอะไรนอนดูพัดลมหมุนติ้วติ้วติ้วก็ได้กระตังใช้ละอ๋อพี่สาวเป็นกะหรี่เหรอมันบอกได้เรียกกะหรี่นะเขาเรียกอะไรอ่ะมันเรียกเครื่องบันเทิงเจียวโอ้ยอีชิบหายจะถีบหงายท้องเลยทำไมไปเอาส้นตีนอะไรมาพูดโอ้เด็กใหม่ปี2000เจียวนี่สำหรับเด็กๆไอ้รุ่นพี่นี่เขาเรียกหำนะแล้วไอ้หำนี่มันเป็นพืชหรือเป็นสัตว์ล่ะเจ้ามึงไม่รู้หรือแกล้งโง่เลยฟังแล้วจำจำจำแล้วนำไปสอนลูกสอนหลานใช่อันว่าหำนี้นะกระทรวงเกษตรวิจัยออกมาแล้วมันเป็นพืชล้มลุกมันเป็นพืชก็แล้วมันล้มตอนใดลุกตอนใดล่ะเจ้ามันจะล้มตอนนั่งใกล้เมียแก่ๆมันจะลุกเต็มที่ตอนเห็นผู้หญิงนุ่งสั้นๆเนี่ยแล้วทำไมมันบ่ลุกนะเอาไม้ไปตีหัวให้มันลุกได้ก็ชิบหายหำนะไม่ใช่เดือนแล้วมันกินได้ก็เพื่อชนิดนี้เขาไม่กินเขาจะปลูกไว้อมเล่นเป็นบางครั้งบางคราวแล้วก่อนเขาจะอมนะเขาเอามันไปปิ้งไฟหรือว่าลวกน้ำร้อนได้ก็อันว่าหำนี้กลัวความร้อนไม่ต้องถึงเผาไฟลอยด้วยแป้งตรางูก็ต้นเหี่ยวกลัวแป้งเนาะแล้วมันมียางก็มียางมันลื่นๆมันว่านหางจระเข้แล้วยางมันกัดปากก็ยางไม่กัดปากแต่ปากมึงจะกัดหำเขาหรือเปล่าต้นไอ้หยางเนาะแล้วมันมีรากแก้วก็รากแก้วไม่มีแต่รากฝอยเป็นขยุ่มเลยแล้วมันมีหน่วยก็ดินดีปุ๋ยดียังไงก็ดกไม่เกิน2ลูกไอ้หยังเนาะแล้วต้นมันใหญ่กว่าอีปี้โอ้ยต้นใหญ่มากเอ้ต้นมันใหญ่
ไหนเท่าใดเนาะไม่มีที่เปรียบทางนี้ก็พอมีตัวอย่างให้ดูเลยไม่มีไม่ครับดูไอ้พี่ไอ้พี่อะไรต้นมันใหญ่เท่าหัวไอ้พี่ได้ก็อีเหี้ยเดี๋ยวยันเปียงเลยทำไมอ่ะชิบหายถ้าหำใหญ่เท่าหัวกูนะของมึงก็ต้องเท่าตู้ลำโพงแล้วมันจะเดินยังไงอ่ะก็เดินไปสิหอยครับขานี่คุยเขามาตั้งนานรู้ป่ะเขาเป็นใครใครอ่ะนี่ชื่อเล่นตลกเขาชื่อดากี้ขี้เมาแต่เขาเป็นนักแต่งเพลงชื่อไพฑูรย์ขันทองอ๋อชื่อเพราะเขาแต่งเพลงให้ยอดรักสลักใจดังมาเยอะแยะเพลงอะไรอ่ะจะเป็นเพลง30ยังแจ๋วรักแม่ไม้รักน้องเมียชวนน้องแต่งงานเด็กอ้อๆเด็กแต่งก็ไม่บอกเด็กมันยั่วเขาเป็นคนแต่งสอนเพชรสอนสุพรรณมั้ยไงเพลงอะไรเด็กมันอ่อนอดใจอ่อนไม่ไหวใครอีกพี่ใครอีกสมมาตรราชสีมาเพลงอะไรผู้หญิงขายตัวนั้นใครว่าชั่วเสมอใครอีกใครอีกลุงสุริยาไงเสน่ห์ลูกทุ่งอ่ะมันร้องยังไงนอนหลับหรือยังร้อยช่างของพี่ถ้าหลับขอให้ฝันดีใครอีกใครอีกก๊อตจักรพันธ์ไงเพลงอะไรทำไมน้องไม่แต่งงานจะอยู่อีกนานเท่าไรใครอีกใครอีกช่างแม่งเถอะหัวดีหัวดีแต่งเพลงก็เก่งใช่ถามจริงๆรู้จักราตรีวิทวัฒน์ไหมหนูไงคุณแตนคุณแตนรู้จักด้วยเจ้าภาพใหญ่กรรมการใหญ่เหรอเออรู้จักแม้กระทั่งคุณแตนราตรีด้วยรู้รู้จักรถไหมนี่คนเหี้ยอะไรไม่รู้จักรถอ่ะระหว่างรถบัสกับรถเบนซ์แกรถอะไรรถอะไรแพงรถเบนซ์เอารถเบนซ์อ่ะแล้วใครจะให้มึงรถติดพัดลมรถติดแอร์รถอะไรเย็นรถติดแอร์รถขายไอติมรถขายไอติมรถติดแอร์รถอะไรเย็นรถขายไอติมรถติดแอร์รถติดแอร์รถขายไอติมรถอะไรเย็นรถติดแอร์รถจมน้ำในน้ำต้องมีปลามีปลาอะไรใหญ่ปลาวาฬปลาจีนบุรีอะไรใหญ่กว่าปลาจีนบุรีปลาจีนบุรีชุบแป้งทอดปากีสถานอะไรใหญ่กว่าปากีสถานปากีสถานชุบแป้งทอดกระทะทอดปากีสถานอะไรใหญ่กว่ากระทะทอดปากีสถานกระดาษห่อกระทะรถบรรทุกกระทะอะไรใหญ่กว่ารถบรรทุกกระทะถนนอู่ซ่อมรถอะไรใหญ่กว่าอู่ซ่อมรถลานจอดรถหลังคาคุมลานปลาอะไรมีสองหัวปลาตั้งโกปลาประหลาดปลาอะไรมีสองหัวปลาประหลาดปลาฝาแฝดปลาอะไรมีสองหัวปลาฝาแฝดไม่เคยเห็นไม่แล้วมึงถามทำไมนึกว่ามึงเห็นแล้วปลาอะไรมีสองหัวปลาฝาแฝดปลาดุกปลาช่อนมัดติดกันแล้วมึงจะมัดทำไมไม่มัดมีหัวเดียวปลาดุกปลาช่อนปลาอะไรยาวปลาช่อนปลาไหลปลาไหลปลาช่อนปลาอะไรยาวปลาไหลงูงูปลาไหลอะไรยาวงูเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนหน้างูอะไรยาวพญานาครถไฟรถไฟมีกี่ขาไม่มีรถไฟมีสองขาสองไงมีขาไปกับขากลับรถไฟมีกี่ขาสองขาขาเดียวจะมาขาเดียวได้ไงอ่ะก็มันไม่กลับรถไฟมีกี่ขาขาเดียวรถไฟไม่มีขาไม่มีไงมันเสียจอดซ่อมอยู่มักกะสันเอาขาออกนักมวยไทยเขาหนักหนักมากหลักหินเขาทรายใครหนักกว่าเขาทรายเขาข้อเขาใหญ่นักมวยคนไหนต่อยได้ค่าตัวถูกนักมวยบ้านนอกโอเล่ก็มาโอเล่ได้ไงอ่ะก็สองเม็ดบาทแพงเหี้ยอะไรอ่ะนักมวยไทยคนไหนไม่มีใครรู้จักมวยบ้านนอกไอ้สูงสูงดำนู่นอ่ะใครอ่ะขนาดฉันไม่รู้จักแล้วแกจะรู้จักเหรอมาเล่นกันแบบเด็กๆนะมะถ้าผู้ใหญ่เล่นแล้วจะหยาบหยาบถ้าเด็กเล็กๆยังจะไม่หยาบละเอียดฟังให้ดีระหว่างกระเจี๊ยวกับเครื่องบินมึงว่าอะไรใหญ่เครื่องบินใหญ่กระเจี๊ยวใหญ่กว่าใหญ่ยังไงเอาสังเกตเครื่องบินเวลายิ่งขึ้นยิ่งเล็กยิ่งขึ้นยิ่งเล็กยิ่งขึ้นยิ่งเล็กเครื่องบินเวลายิ่งขึ้นยิ่งกระเจี๊ยวเวลายิ่งขึ้นยิ่งใหญ่ยิ่งขึ้นยิ่งใหญ่ยิ่งขึ้นยิ่งใหญ่กระเจี๊ยวใหญ่กว่าโง่จริงจริงไอ้เหี้ยของเคยจับเยี่ยวไม่รู้จักดูและรู้ได้ไงมันใหญ่มันเล็กไอ้สัตว์นี่แหมไม่ขึ้นให้เต็มที่กระเจี๊ยวกับเครื่องบินอะไรใหญ่กระเจี๊ยวใหญ่กว่าเครื่องบินใหญ่ก็มาใหญ่ได้ไงอ่ะเครื่องบินยิ่งลงยิ่งใหญ่ยิ่งลงยิ่งใหญ่กระเจี๊ยวยิ่งลงยิ่งเล็กยิ่งลงยิ่งเล็กช่วยหน่อยเว้ยมึงว่าปลาอะไรน่ากลัวปลาหมึกยักษ์ปลาตายโหงปลาอะไรน่ากลัวปลาตายโหงปลาตายท้องกลมปลาอะไรคอเขียวปลาตายท้องกลมปลาผูกคอตายลำคาญเสียงปลาอะ
ไรกินไม่ได้ปลาผูกคอตายปลากระป๋องยังไม่ได้เปิดฝาปลาอะไรกินไม่ได้ปลากระป๋องไม่เปิดฝาป่าเก้ปลาอะไรกินไม่ได้ป่าเก้ป่าตายพ่อมึงแดกปลาเป็นเหรอปลาอะไรพ่อไม่ชอบปลาตายปลาหัวพ่อมึงปลาอะไรแม่ไม่ชอบปลาหัวพ่อมึงปลาหัวแม่มึงถามก่อนค่อยตีพระอะไรนั่งยองๆหลวงพ่อคูณพระนั่งขี้พระอะไรนั่งยองๆพระนั่งขี้พระนั่งปลูกผักชีพระอะไรนั่งยองๆพระปลูกผักชีพระนั่งดายาพระอะไรนั่งยองๆพระนั่งขี้ปลูกผักชีแล้วก็ดายาพระยืนนานๆแล้วเมื่อยพระใช้อะไรตีระฆังใช่ไหมใช้เนนหลับอยู่ในหอยอีเหี้ยมาซะไฟดับไปดวงหนึ่งแล้วพระเล่นซ่อนหามั้งพระสังพระอะไรไข่ดำอยู่กุฏิไหนว่ากูจะไปขอดูเดี๋ยวเนี่ยพระขี้เกียจอาบน้ำพระโลพระปิดตากลัวอะไรกลัวเห็นผู้หญิงโพกลัวถูกผีหลอกถึงชอบหอนตอนพระตีระฆังโบราณก็บอกหมาเห็นผีเพราะว่าหลวงตาไม่ได้นุ่งกางเกงในหมาจังไรหอนก็ทั้งกระโปงพระปลาอะไรหยาบคายปลาฉลามปลาตีนปลาอะไรสุภาพปลาเงินปลาทองปลาครับผู้หญิงทำไมถึงชอบนุ่งผ้าถุงประเพณีของคนไทยเพราะว่ามันเยี่ยวง่ายอ้าวอีเหี้ยกางเกงไปปิดจิ๋มมึงอยู่เหรอผู้หญิงกับไฮโลต่างกันยังไงอ๋อผู้หญิงคือมนุษย์ไฮโลคือการพนันผู้หญิงมีเม็ดเดียวไฮโลมี3เม็ดโง่นะไอ้สัตว์ดีแต่แทงไม่รู้จะเคลียร์ดูแล้วจะรู้ได้ไงของมันกี่เม็ดไอ้เหี้ยนี่ก็หลับหูหลับตามึงดีนะเม็ดไม่อุดจมูกตายผู้หญิงกับไฮโลแตกต่างกันไงผู้หญิงมีเม็ดเดียวไฮโลมี3เม็ดผู้หญิงเม็ดแหลมไฮโลเม็ดเหลี่ยมผู้หญิงกับไฮโลแตกต่างกันไงผู้หญิงเม็ดแหลมไฮโลเม็ดเหลี่ยมผู้หญิงลายที่หน้าท้องไฮโลลายที่เม็ดผู้หญิงกับไฮโลแตกต่างกันไงผู้หญิงลายที่หน้าท้องไฮโลลายที่เม็ดไฮโลแทงก่อนเปิดผู้หญิงต้องเปิดก่อนแล้วค่อยแทงผู้หญิงกับไฮโลแตกต่างกันไงไฮโลแทงก่อนเปิดผู้หญิงเปิดแล้วค่อยแทงไฮโลต้องเขย่าก่อนแทงผู้หญิงต้องแทงก่อนแล้วค่อยเขย่าช่วยหน่อยสิปลาอะไรเข้าวัดไม่ได้ปลาปริญญาปลาหัวเจ้าอาวาสพระอะไรแขวนคอพระเครื่องพระผูกคอตายวัดไหนเอ็ดแม่อย่าห้ามอย่าห้ามให้มันทอดพระป่าร่วมกันหน่อยเออตอนนี้เขาบอกว่างานเลี้ยงต้องมีเลิกลาใช่นะครับงานวันนี้ก็ต้องเอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนครับเอาไว้พบกันโอกาสหน้าหัวเรือใหญ่ก็คือคุณราตรีวิทวัฒน์ครับผมครับแล้วเราก็จะมีเพิ่มมากันเรื่อยๆมีต่อๆหลายๆปีครับปีนี้ปีหน้าปีต่อๆไปก็ต้องมีกันเรื่อยๆครับพวกเราดากี้ที่มาเป็นก่อนโชคดีมีเงินใช้สวัสดีครับโอกาสหน้าฟ้าใหม่แล้วค่อยเจอกันอีกนะครับไม่มีใครอยู่